ขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ Snail 8 by สยาม Snailตอนนี้ยังคงเป็นสาวใต้ตาคม M16 น้องขวัญเหมือนเดิมครับส่วนอันดับที่2มีการเปลี่ยนแปลงครับน้องขนุน M17 ขึ้นมาจากอันดับที่3จากสัปดาห์ที่แล้วกองเชียร์จากภาคต่างๆอย่าเพิ่งถอดใจนะครับร่วมเชียร์ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้พวกเธอด้วยนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ตำแหน่งนางสาวไทยนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องถูกจับจ้องมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่จะจับจ้องมองได้นานขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของแต่ละคนดังนั้น challenge ในวันนี้นะคะพวกเราจะท้าทายความมีเสน่ห์ความมีออร่าในตัวของพวกคุณด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ค่ะหนูไม่รู้ว่าจะทำออกมาดีมากน้อยแค่ไหนเพราะหนูไม่เคยเดินแบบมาก่อนเลยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ายากนะคะเพราะว่าหนูเดินแบบไม่เป็นไม่เคยเดินด้วยแล้วยิ่งบนส้นสูงมันก็ไม่ค่อยถนัดปกติก็ใส่แต่ผ้าใบเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ให้พวกคุณทำนั่นก็คือการเดินเข้ามาทีละคนย่อมดึงดูดความสนใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดการเดินแฟชั่นในครั้งนี้ไม่มีเวทีไม่มีผู้ชมมานั่งรอดูพวกคุณจะสามารถดึงความสนใจจากพวกเขาได้หรือไม่ใน challenge นี้ค่ะ Street Fashion Challenge ตื่นเต้นดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเวทีอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับเราไปเดินแบบกลางถนนมั้งเพื่อให้คนแบบดึงดูดความสนใจว่าเราจะทำให้เขาแบบสนใจเราได้มากแค่ไหนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าจะตื่นเต้นพอสมควรนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะมีผู้คนมาดูเราใช่ไหมคะคือเราก็จะทำยังไงให้เราน่าสนใจดึงออร่าในตัวผู้คุณออกมา is challenge time พี่ขอท้าผู้คุณค่ะนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชน AJDVD และ Alibaba.com
มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับยินดีเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวได้4ชั่วโมงเนี้ยนะครับที่เราจะคุยกันนะครับเราจะมีภารกิจที่เราจะต้องไปเดินแบบกันเนาะแล้วก็ในส่วนของครูเอเนี่ยก็จะมีเรื่องของนะคะวันนี้ครูก็จะงัดเรื่องความกล้าออกมาใช้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกวิธีการง่ายๆที่คุณจะรู้วันนี้ใครอยากรู้บ้างว่าตัวเองเก่งขึ้นยังไงบ้าง 300% อยากรู้วิธีการมั้ยอยากรู้นะคุณได้รู้ผมสัญญานะครับการันตีด้วยไม่หาด้วยสนใจขอเสียงปรบมือดังๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นเลยเนาะได้เลยค่ะไม่เสียเวลากันนะครับและเริ่มเลยทันทีหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับก็คือทำให้น้องๆรู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทำตรงนี้เพราะบางคนก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าสกิลหรือทักษะตรงนี้มาก่อนหรือการเดินแบบนะครับเราก็ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจนะครับตั้งแต่เช้าก็ได้เหมือนซึมซับว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความคิดบวกพอเรามีความคิดบวกปุ๊บทุกอย่างมันก็แบบจะดีขึ้นไปหมดคุณครูเขาพยายามเอนเตอร์เทนให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกกับการที่เราจะได้เดินแบบคือความประทับใจแรกเลยต้องบอกเลยว่าเด็กๆน่ารักคือในที่นี้สิ่งที่เราเห็นอย่างนึงคือไม่มีเด็กดื้อเลยสิ่งที่เราถ่ายทอดไปอ่ะพวกเขาตั้งใจรับแล้วเขาก็ทำมันออกมาได้ดีเกินที่เราคาดไว้อีกเมื่อกี้ตอนที่คุณครูให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะคือขวัญก็จะได้พบเป็นทรโขงอะค่ะในคอนเซ็ปต์ของขวัญก็คือเป็นเซลล์ขายของอะค่ะแล้วก็ใช้ทรโขงในการโปรโมทสินค้าในการกระจายเสียงอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้คนสนใจเราได้เป็นไม้แขวนเสื้อมาค่ะเป็นเหมือนเป็นกระโปรงแล้วก็แบบอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็ตื่นเต้นเลยค่ะครูเขาเก่งมากเขาช่วยแบบเหมือนให้เรียก energy ให้เรามีกำลังแล้วก็มีแบบว่ามีพลังที่จะทำมันนะคะคืออย่างแรกเลยที่เราต้องเจอแน่ๆเลยก็คือผู้ชมเยอะๆอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยเดินมาก่อนแล้วก็ด้วยสภาพอากาศด้วยค่ะที่ค่อนข้างร้อนก็อาจจะมีหลายอย่างที่เราจะต้องพบเจอแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดโดยรวมในการเดินแฟชั่นวันนี้ก็มีความสนุกมากค่ะแล้วก็ปรับบุคลิกภาพตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นวันนี้ใหม่แพ้ได้ลุกสาวเซอร์ค่ะก็รู้สึกชอบเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยแต่งหน้าจัดแล้วก็ผมก็จะแบบผมเผายุ่งนิดนึงวันนี้แมงปอได้ลุกสาวเปรี้ยวค่ะกระโปรงสั้นแล้วก็แบบต้องชบเฉี่ยวด้วยแล้วซึ่งหนูไม่เคยใส่แบบนี้เลยอ่ะครั้งแรกเลยที่แต่งแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็มาในลุคเท่ค่ะใช่ถ้าลุคเท่เนี่ยเราก็จะนึกถึงความแบบดำๆหนังๆหน่อยใส่แว่นเท่ๆเดินเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีสาวน้องๆครูเขาทุกคนพร้อมไหมฮะดีงามพร้อมแล้วลุกขึ้นค่ะมารวมกันตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยๆอย่ารีรอพร้อมแล้วตามพี่มาเลยค่ะ Let's goเ
มโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนฮันนี่เจมส์เฮ้ยคนเยอะนะทุกสายตาตรงนั้นจับจ้องเราคนเดียวของชาเลนจ์ในวันนี้กับสตรีทแฟชั่นน้องๆผู้เข้าทุกคนจะเดินแบบกลางสี่แยกราชประสงค์ค่ะนาทีแรกที่รู้ว่าต้องมาเดินกลางสี่แยกราชประสงค์นะคะก็ตกใจค่ะรถจะชนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเรื่องรถเรื่องไงเพราะรถเยอะแล้วรถติดด้วยโอเคโอเคสำหรับชาเลนจ์นี้ใครที่มีออร่าปกคลุมครอบรัศมีบริเวณแยกราชประสงค์คนนั้นจะเป็นผู้ชนะในชาเลนจ์นี้โอเคฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ตัดสินจากอะไรน้องๆคะวันนี้เรามีช่างภาพมากกว่า50ชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโพสเป็นคาแรคเตอร์โพสให้สวยโพสให้เก๋โพสให้เท่โพสให้เปรี้ยวและโพสให้หวานนะคะโอเคพร้อมไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ถึงเวลา It's challenge time ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่มากเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเรา24คนเลยก็ว่าได้ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่แบบได้รับคงหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วคงเวทีนี้ที่ทำให้เราได้เจออะไรดีๆค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็รถเยอะเนาะก็ทุกคนก็ต้องมองที่เราเนาะเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะค่ะค่ะความรู้สึกตอนที่เราเจอคนเยอะๆนะคะก็รู้สึกว่าเราประหม่าค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนเยอะจังอะไรอย่างนี้เขาจะว่าเราไหมเขาจะพูดถึงเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งนี่แบบเป็นคนที่เขาแบบเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วว่าเรามาทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบยังไงเขาเรียกว่าแบบทำให้เราไม่สะดวกกับการทำงานค่ะแต่คือคนอาจจะเข้าใจว่าเราไปปิดถนนแต่จริงๆแล้วคือเราไม่ได้ปิดอะค่ะคือเราอาศัยช่วงจังหวะที่ไฟเขียวของการข้ามทางม้าลายอย่างนี้ค่ะก็อาศัยช่วงเดินแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยก็ยังมีคนที่ต้องการที่จะข้ามทางม้าลายค่ะเดินไปกับเราด้วยซะด้วยซ้ำค่ะทางมันไม่ได้แบบว่าทำมาเพื่อให้เราเดินอะหนักใจมากแบบว่าพื้นถนนอะมันไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วด้วยความที่เดี๋ยวก็เป็นหลุมเดี๋ยวมันก็ขรุขระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอะไรที่แปลกใหม่ค่ะอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้เดินแบบบนแคทวอล์กทางม้าลายผ่านไปแล้วเล็กน้อยนะคะสำหรับแฟชั่นโชว์จากผู้เข้าเรามาดูผู้เข้าที่เหลือนะคะว่าจะเดินแบบได้สวยสดงดงามเก๋ไก๋มีสไตล์อย่างไรลูกพี่คะไปค่ะI'm
ือนเราเกรงตัวเองว่าเราต้องรีบเดินฉับๆแล้วก็รองเท้าส้นสูงและพื้นถนนมันขรุขระก็ต้องระวังมากตื่นเต้นมากคือมันมีความตื่นเต้นตรงที่ว่าหนึ่งเป็นคนกลัวรถแล้วก็คือเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์แบบรถชนต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวเวลาข้ามถนนจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่มีคนเยอะมากแล้วก็มีรถอะไรผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะยิ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วแบบว่าพื้นมันก็จะไม่ค่อยแบบว่าเรียบสักเท่าไหร่พอเดินไปแท็กซี่ขับมาอย่างเร็วเลยแล้วคือตำรวจหันมาเห็นปุ๊บเป่าปี๊ดใจหายวาบของแพรค่ะก็จะได้รับลุคแบบเป็นสาวเท่ค่ะหน้าแบบจะนิ่งๆจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เพราะว่าเราจะคลิปรู้ว่าแบบเราเท่ไว้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ลุคที่ขวัญได้รับก็คือจะเป็นสาวเซอร์ค่ะคือหมวกมันจะหลุดก็ต้องแอบออกมาแล้วเป็นถือเนียนๆอะไรเงี้ยค่ะพอโพสก็ค่อยใส่แล้วโพสอะไรเงี้ยลุคที่หนูได้รับก็คือเป็นลุคของสาวหวานอุปสรรคสำหรับหนูหรอก็คือจะเป็นหมวกเพราะว่าหนูได้หมวกที่ใบใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ติดกิ๊บอะค่ะเหมือนแค่วางไว้บนผมเราเฉยๆอย่างเงี้ยเวลาลมพัดอะไรมันก็จะปลิวมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ท้าทายแล้วเป็นประสบการณ์ค่อนข้างที่จะดีมากๆค่ะเพราะปกติเราก็เป็นอะไรที่ยากที่เราจะมาได้เดินที่ถนนแล้วมีผู้คนแห่กันมาดูขนาดนี้ค่ะคือไหมแอบมีไข้นิดนึงแต่ก็พยายามเต็มที่คือแบบแอบมึนนิดนึงแต่ว่าก็สู้เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเพ่งแบบเหมือนแบบไม่สบายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่คือก็ไม่อยากให้มันมาเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ต้องพยายามบิ้วตัวเองให้มันดีที่สุดใช่ค่ะก็โอเคตื่นเต้นนะคะตอนที่เขานับ5 4 3 2 1จิ๊บก็แบบเอาไงดีว่าแบบคิดแบบเฮ้ยแต่ก็ต้องแบบทำให้ได้คือเหมือนก็ตั้งสติอะค่ะเพราะว่าเหมือนรถก็เยอะแล้วเหมือนคนมองเราก็เยอะด้วยอะค่ะวันนี้หนูได้ธีมที่เป็นสาวหวานนะคะก็จะเป็นชุดกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อที่เป็นปาดลายแขนยาวค่ะพื้นถนนมันก็ไม่ใช่เวทีอะค่ะก็ต้องระวังนิดนึงตอนก่อนเดินพี่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะคนเยอะมากแล้วก็มีรถจอดติดไฟแดงอ่ะพี่ใครจะไปรู้ว่าแบบติดไฟแดงให้เราเดินแบบไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็พอเดินเสร็จกลับมาเนี่ยเฮ้ยมันแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันน้อยไป ก็สนุกดีค่ะเดินจริงๆก็อารมณ์เหมือนเดินข้ามถนนแต่ว่าใส่คาแรคเตอร์ของชุดลงไปมากขึ้นทำได้อ่ะค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชินกับส้นสูงเท่าไหร่ก็เลยจะแบบเจ็บนิดนึงแต่ก็พอไหวปกติก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เดินใส่ส้นสูงมากขนาดนั้นนะคะในชีวิตประจำวันก็เลยคิดว่ากลัวกังวลว่าจะทำได้หรือเปล่าปัญหาอุปสรรคอะค่ะอยู่ที่รองเท้าค่ะวันนี้รองเท้าอย่างเดียวเลยมันจะหลุดค่ะเดินตอนแรกมันจะหลุดก่อนแล้วพอเดินไปเรื่อยๆมันก็เหมือนว่ามันเริ่มแสบอะค่ะนิ้วก้อยหนูไปแล้วค่ะหนึ่งข้างคือรองเท้ามันกัดอะพี่ต้องแบบอดทนมากๆเลยเวลาเดินแต่รองเท้าไม่ได้หลุดเลยนะแต่ทุกครั้งที่เราก้าวเดินอะมันเจ็บแสบมากเลยแล้วหนูก็ต้องอดทนไว้อีกแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอีกแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
ติดขัดนะคะคงจะเป็นรองเท้ากับพื้นถนนเพราะว่าบางทีเนี่ยถนนมันมีหลุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังเดินแบบเนี้ยใครๆก็เดินได้แต่เดินอย่างไรให้คนเนี้ยมองเราแล้วเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้